อันนี้นะเป็นไกด์ไลน์นะสำหรับคนที่อยากจะจัดไฟปิงปองเองนะถ้ามีพื้นที่นะให้ทำแบบนี้ก่อนเลยดับแรกเลยนะให้วางผังพื้นที่ก่อนยกตัวอย่างกับร้านที่สวยงามอีกร้านหนึ่งนะชื่อว่า The 66 Cottage นะสวนเขามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จัดง่ายแล้วก็มีผังไฟที่ชัดเจนนะยิ่งมืดยิ่งสว่างจะสวยมากนี่เป็นไฟปิงปองเนาะจัดแล้วก็ถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยสวยงามอันนี้คือประตูเซอร์วิสเขาเนาะขยายให้ดูนี่คือประตูเซอร์วิสเขาถ้าเรามองผังภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นห้องน้ำจะอยู่ไกลๆตรงนี้เลยและตรงนี้เป็นส่วนคาเฟ่สามารถเดินทะลุได้อันดับแรกเลยเราต้องทำผังนะเช่นผังของพื้นที่เนี้ยดูว่ากว้างยาวสุทธิเท่าไหร่จากต้นไม้ถึงต้นไม้เนี่ยมันได้16เมตรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราขึงไฟจริงๆแล้วต้องขึงยาวมาตรงนี้ตีเฉลี่ยซะตรงนี้20เมตรตรงนี้20เมตรแล้วก็ทางฝั่งเนี้ยมันจะแคบกว่าเฉลี่ยกว้างประมาณสัก10เมตรนะฮะตรงนี้เนี่ยดูอย่างรูปนี้เช่นเราขึ้นไฟปิงปองแบบนี้ตามเส้นนี้เลย1 2 3 4 5 6แปลว่าเส้นไฟปิงปองที่ยาวประมาณนัก20เมตรเนี่ยเราใช้6เส้นอันนี้20เมตร6เส้นก็เป็น120เมตรแล้วแต่ทั้งฝั่งนี้นะขึงงี้1 2 3 4 5 6เราก็ใช้ไฟปิงปอง10เมตรอีก6เส้นเป็น60เมตรบวกกันใช้ไฟทั้งหมด180เมตรอันนี้บอกก่อนเลยนะที่คำนวณให้คือไฟปิงปองอย่างเดียวนะยังไม่รวมไฟช่างภาพหรือไฟอื่นๆถ้ามีไฟอื่นๆน่ะต้องมาบวกเพิ่มทีหลังนะโพสต์ที่แล้วเนี่ยพี่บอกไปแล้วว่า1เมตรอ่ะจะใช้ประมาณ15วัตต์ไฟ180เมตรอ่ะจะประมาณ 2,700 วัตต์โดยที่เราจะต้องเผื่อกำลังไฟไว้ 20-40% นะแต่ถ้าปลอดภัยจริงๆอ่ะควรจะเผื่อไว้ถึง 40% เลยเพราะว่าเราเปิดไฟปิงปองนานอย่างตัวพี่จะเผื่อไว้ 40% นะเพื่อความปลอดภัยดังนั้น 2,700 วัตต์เนี่ยถ้าบวกไปอีก 40% น่ะจะได้ 3,780 วัตต์มาเข้าสูตรนี้เลยแอมเท่ากับวัตต์หารด้วยโวลต์ที่มาหาสูตรนี้เพราะว่าไฟปิงปองของเราอ่ะในพื้นที่อ่ะ 3,780 วัตต์เนี่ยมันจะเกินกำลังไฟของสถานที่ไหมเอา 3,780 ตั้งหารด้วยโวลต์คือ220มันจะได้ประมาณ 17.18 แอมป์ตีซะว่าใช้ไฟปิงปองไม่เกิน18แอมป์อย่าลืมนะนี่คือค่าของกำลังไฟปิงปองอย่างเดียวนะไม่รวมไฟอื่นๆนะที่พี่ยกตัวอย่างสถานที่เนี้ยเพราะว่าเขาอ่ะมีตู้เบเกอร์แบบนี้นี่คือหน้าตาตู้เบเกอร์ของสถานที่นี้เขามีอย่างเงี้ยให้2ตู้โดยตู้นี้เป็นตู้ใหญ่และมีตู้เล็กอีกตู้หนึ่งพอเราเปิดตู้ดูนะจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนี่เบเกอร์ใหญ่ครับนี่คือเบเกอร์ใหญ่ของไฟสนามทั้งหมดเนาะอันนี้คือเบเกอร์ย่อยและนี่ก็คือปลั๊กปกติแล้วเนี่ยคนที่ติดตั้งไฟเองอาจจะไม่มีปลั๊กพาวเวอร์มาเป็นปลั๊กเสียบปกติเราก็จะมาต้องมาเสียบตรงนี้ถ้าเราเห็นเบเกอร์เนี่ยเห็นเลขนี้ไหมรองรับกำลังไฟในสนามได้สูงสุดถึง63แอมป์แต่ว่าถ้าเราเอาไฟทั้งหมดเสียบเข้าปลั๊กตรงนี้เลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะเพราะว่า 1. สายไฟเราจะไหม้ซะก่อนเพราะว่าไฟเราไม่สามารถรับกระแสได้ทั้ง18แอมป์ 2. คือว่าตัวปลั๊กตรงเนี้ยก็ไม่สามารถรับไฟเยอะๆได้เหมือนกันดังนั้นเราจำเป็นจะต้องเฉลี่ยไฟออกมาเป็นส่วนๆไปเช่นอย่าง18แอมป์อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องกระจายเข้ามาถึง 3-4 ปลั๊กอย่างเงี้ยดังนั้นการติดตั้งไฟอ่ะนอกจากจะดูที่เมนใหญ่แล้วเนี่ยเรายังดูด้วยว่าเราต่อแบบไหนถ้าเราต่อเข้าปลั๊กเล็กปลั๊กย่อยแบบเนี้ยเราก็ต้องมาดูด้วยว่าปลั๊กมันรับโหลดได้เท่าไหร่หรือถ้าเกิดใครมีสายไฟเบอร์ใหญ่จะมาเข้าจั๊มกับตัวเบรกเกอร์ใหญ่นี้ก็ได้แต่ต้องระวังอย่างนึงถ้าเกิดเราจั๊มเข้าเบรกเกอร์ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่ไฟมันช็อตไฟมันดับจากหน่วยงานอื่นๆเช่นจากไฟของช่างภาพหรือไฟจากส่วนอื่นมันช็อตพอเวลาเบรกเกอร์มันดับตรงเนี้ยไฟปิงปองเราก็จะดับด้วยหรืออย่างนึงถ้าสถานที่มีปลั๊กพาวเวอร์แบบนี้ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสเราก็จะเสียบที่ตัวหัวสีน้ำเงินนี้แต่ถ้าเกิดเป็น3เฟสเป็นปลั๊กสำหรับ3เฟสก็มาเสียบที่หัวนี้ใช้ได้เหมือนกันที่พี่ยกตัวอย่างสถานที่เนี้ยเพราะว่าที่เนี้ยเขามีมาตรฐานในการจัดการกับระบบไฟได้ค่อนข้างดีเลยสำหรับงานอบอุ่นอย่างเงี้ยก็สามารถจัดไฟได้เพียงพอปกติในสวนอื่นๆน่ะเขาจะมีปลั๊กกระจายกันอยู่เวลาเราเสียบเราก็ต้องไปวางผังไฟว่าสุดท้ายแล้วปลั๊กจะไปลงที่ไหนจุดไหนตรงไหนแต่ว่าที่ The City City Cottage เนี่ยเขารวมแหล่งปลั๊กอ่ะไว้ที่เดียวเลยแล้วในเบรกเกอร์ใหญ่ยังมีปลั๊กย่อยเบรกเกอร์ย่อยลงไปอีกดังนั้นนะเวลาเราคอนโทรลก็ทำได้ง่ายหรือถ้าใครไม่แน่ใจนะเรื่องกำลังไฟเนี่ยก็ปรึกษาพี่มุกพี่พงษ์ได้นะไม่จำเป็นต้องจ้างพี่มุกพี่พงษ์นะ
แค่คุยเฉยๆพี่ก็ยินดีไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะมีอะไรมาแนะนำกันอีกโอเควันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย